ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกจังหวัดเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันส่งข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณประจักษ์นะคะ25เมษายน2509เลยค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันจันทร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็หนี้สินค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้เลยละกันคือตอนนี้ดาวการเงินก็เป็นกาลีอยู่ความจริงก็มีปัญหาสภาพคล่องมาประมาณ2ปีแล้วนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแล้วถ้าทำมาหากินอยู่เขียนมาว่าทำงานงานเนี่ยมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับหรือว่าจะมีความสลักสำคัญมากขึ้นถ้าทำธุรกิจในแง่ของผลประกอบการก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยวางแผนหมุนเงินหน่อยแต่โดยรวมผมยืนยันว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาสิ่งที่อยากจะฝากที่สุดกับเป็นในเรื่องของความรักกรณีถ้ามีคู่นะครับประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีและการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดนั้นนะร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะ30พฤศจิกายน2525ค่ะเวลาเกิด 16:30 วันอังคารการงานครอบครัวแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรอลิเป็นกาลีนะครับถ้าไม่มีหนี้ระวังจะเป็นหนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังมีโอกาสจะเกิดขึ้นและผมกังวลเหลือเกินในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจเนี่ยมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยนะครับโดยเฉพาะรอยต่อในช่วงย่าง34เข้า35อีกประเด็นนึงในส่วนของงานตอนนี้กัมมะก็เป็นกาลีอยู่ฉะนั้นรักษาสถานภาพให้ดีที่สุดหลีกเลี่ยงการประทะกับคนที่มีเบอร์ใหญ่กว่าเราถ้าทำงานทำอาชีพเป็นเจ้าของกิจการปีนี้ก็เน้นในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทิศที่เป็นมงคลทิศใต้นะลองหันโต๊ะทำงานไปก็ได้หาอัญมณีที่เป็นหยกหรือมรกตมาสวมใส่ทำบุญเสริมนะครับมันตักบาตรถวายเพลพระ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่17มีนาคม2526นะคะเวลาเกิด 9:20 วันพฤหัสบดีชีวิตนี้จะลำบากหรือเปล่านะมีโชคตอนไหนแล้วก็สุขภาพคุณแม่ด้วยเป็นอย่างไรบ้างความจริงแอบคิดก่อนจะขี่หวังว่ามาตาคงดีแต่ตอนนี้มาตาเป็นกาลีนะครับก็อย่างนี้ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีอาจจะหมายถึงคุณแม่เราก็ได้ปีนี้แน่นอนครับก็คงจะต้องดูแลท่านใกล้ชิดนะในทางวิทยาศาสตร์ก็ใกล้หมอแหละอย่างน้อยเนี่ย6เดือนต้องได้เจอถ้าหมอนัดกระชั้นกับนั้น follow up 3เดือนก็ต้องไปการทำบุญเสริมในแง่โหราศาสตร์ส่วนตัวให้คุณทำนะก็คือปล่อยปลาครั้งละ15ตัวไปเลือกซื้อในตลาดที่คนจะซื้อเขาไปทำอาหารปล่อยในเขตอภัยทานนะครับอันนี้ขอให้ทำเป็นประจำทุกเดือนครั้งละ15ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปาริตานะคะ20ธันวาคม2537ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:02 วันอังคารการงานหนี้สินคู่ครองและก็โชคลาภค่ะตอนนี้กาลีแม้วันนี้แต่ละคนที่ถามมาคำถามมันก็ตรงทั้งหมดมีปัญหาก็ได้คนรักป่วยก็ได้ลำไส้กระดูกภูมิแพ้นะครับหรือว่าต้องอยู่ห่างไกลกันไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดเหมือนปกติทำบุญเสริมชะตานะครับเน้นวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดสภาพคล่องยังไม่ค่อยดีนะครับนะประคับประคองให้ผ่านในช่วงอายุย่าง22ไปให้ได้ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบแต่งานยังรักษามาตรฐานบอกว่ามีความเด็ดขาดมีความแข็งแรงพอครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอธิกานะคะ5สิงหาคม2520ค่ะเวลาเกิด 10:44 วันศุกร์ถามเรื่องเงินหนี้สินและก็ครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุ
ย่าง39นะครับปีนี้ถึงจะยังไม่หมดนะครับแต่ผมฝากไว้พิจารณานะถ้ามีลักษณะของการบริหารหนี้เช่นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเหมือนกับเป็นการรีไฟแนนซ์อันนี้มีเกณฑ์นะแล้วก็ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมไปแล้วในแง่ของสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ความรักปัตตนิเป็นกาลีอีกหนึ่งท่านก็ต้องบอกว่าให้ประคับประคองมีระยะห่างให้กันพยายามอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวนะครับการทำบุญเสริมปีนี้เน้นการทำทานกับคนชราเหรียญ10เหรียญแบงค์10บาทเงินจะเป็นหน่วย10ได้ทั้งนั้นตามกำลังของดาวครับ SMS ต่อมาค่ะคนนิคมนะคะ19พฤษภาคม2513ค่ะเวลาเกิดประมาณ3ทุ่มไม่ได้บอกวันมาถามการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะ3ทุ่มนะครับ19เดือน5ปี13ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถ้าไม่ใช่กรุณายืนยันคำถามเข้ามาอีก1รอบการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรกาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องเงินอยู่นะครับมันทำทานกับเด็กเล็กๆครับเด็กที่ได้โอกาสสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าเด็กกำพร้าได้ทั้งนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคปีนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีครับเข้าเนื้อฮะหลังวันเกิดไปแล้วถ้าอยากซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่หลังวันเกิดไปแล้วให้คุณไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเสกสรรนะคะ18ธันวาคม2508ค่ะเวลาเกิด 11:55 นวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภนะคะแล้วก็หนี้สินรวมไปถึงการบูชาพระค่ะปีจรย่าง51เนี่ยนะครับในเรื่องของงานออกแรงเยอะๆถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอันที่1การเงินช่วงอายุย่าง51นี้โดยรวมก็ต้องถือว่าดีกว่าช่วงย่าง50ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้ลุ้นในเรื่องของเงินก้อนในช่วงประมาณไตรมาสที่3การบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับช่วงนี้พระศุกร์เสวยอังคารแทรกก็ต้องถือว่าเป็นคู่มิตรนะครับก็ควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยก็คือพระศุกร์ให้ไปเช่าบูชาพระปางลำพึงนะครับถ้าสะดวกก็หลวงพ่อพุทธลำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกก็เอาวัดใกล้บ้านนะครับที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวินิตนะคะ8กุมภาพันธ์2524ค่ะเวลาเกิด 18:20 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะระวังเรื่องของคดีความนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการค้ำประกันเลี่ยงนะครับระวังจะมีปัญหาเรื่องของงานเพราะการสื่อสารคำพูดการเจรจาหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานเอกสารของคุณเนี่ยไปทำบุญลงศพนะครับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคความรักเป็นอย่างไรถ้าโสดจะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเติมความหวานนะครับดูเหมือนอาจจะลดน้อยลงจิตจางประคับประคองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญทิพย์นะคะ14ธันวาคม2503ค่ะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มพุธกลางคืนถามเรื่องลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานี1ชั่วโมงเลยลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือไม่สุราษฎร์ธานีนะครับกรกฎใช่ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ก็มีจุดสังเกตแบบนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดวงของกรกฎกับสิงห์คนอื่นนะหมายถึงเฉพาะของคุณเนี่ยถ้ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักคู่ครองหรือว่าทำอะไรร่วมกับคนอื่นเนี่ยมักจะมีปัญหาในแง่ของหุ้นส่วนคุณเป็นคนกรกฎนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสิงห์เนี่ยให้สังเกตในช่วงปีจรที่ผ่านมาถ้าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญลัคนาของคุณอยู่สิงห์การเสี่ยงโชคปีนี้อันนี้ผ่านในสิ่งที่ถ่ายทักไปแล้วแต่ปีจรนี้นะครับย่าง56เนี่ยเกณฑ์เสี่ยงโชคแย่กว่าช่วงปีที่ผ่านมาซะอีกนะฉะนั้นผมเองก็ไม่เชียร์นะครับในส่วนของการทำบุญเสริมเนี่ยของคุณเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อจักรีกัญจนาชินทองค่ะจ้ะวันหนึ่งปีเกิดเวลาเกิดค่ะ29พฤษภาคม2562มันก็ยังหลับค่ะกี่โมงคะ8โมงเช้าค่ะ8โมงเช้าวันพฤหัสบดีจ้ะตอนนี้มีปัญหาในช่องท้องหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนะเป็นหนี้หรือยังเป็นแล้วค่ะจ้ะอ่ะอย่างนี้นะครับใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะผมจะพยากรณ์ในช่วงหลังวันเกิดให้เลยก็ข่าวดีในแง่ของการเงินที่เหนื่อยมาสักระยะหนึ่งอ่ะทั้งเงินทั้งงานไม่ดีเลยในช่วงปีที่ผ่านมาหลังวันเกิดไปแล้วย่าง48เนี่ยทั้ง2เรื่องปรับตัวดีขึ้นตอนนี้ยังทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับอ๋อขายดอกไม้สดอยู่ค่ะหลังวันเกิดไปแล้วผลประกอบการก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะหนี้สินก็จะทุเลาเบาบางลงและที่สำคัญในดวงชะตาเนี่ยนะย่าง48ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับพวกที่อยู่อาศัยนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกที่ดินอสังหาหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะอันนี้ลองดูนะมันเป็นเกณฑ์อาจจะเป็นลักษณะของการได้มาจากลักษณะการส่งผ่านเป็นพวกมรดกก็ได้หรือได้มาเพราะซื้อหาเองก็ได้อันนี้คือในช่วงย่าง48ที่กำลังจะมาถึงฮัลโหลยังอยู่ไหมเอ่ยสายหายไปแล้วก็คุยอยู่คนเดียวตั้งนานเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับอีกทีละกันเนาะค่ะว่ากำลังรับชมอยู่ก็ตามนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ